จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเคยโดนปรามาสด้วยคำว่าเด็กคนนี้ไม่มีอนาคตครับแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเล่นไม่ค่อยสวยงามดูแข็งๆดูไม่ค่อยแพรวๆไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรมากมายแต่เขาทดแทนมันด้วยความขยันครับสไตล์การเล่นของเขาก็คือวิ่งได้ตลอดทั้งเกมครับเป็นมิดฟิลด์เดโมนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมทั้งเกมรุกเกมรับสำคัญก็คือยิงประตูได้ทั้ง2เท้านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ใช้พรแสวงนำพรสวรรค์ครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนทั้งก้าวไปถึงการเป็นนักเตะบัลลงดอร์ครับเนทเวดย้ำเสมอว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยพรสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งครับแต่สำหรับเขาพรสวรรค์มีส่วนสำคัญเพียงแค่ 10% ครับที่เหลืออีก 90% เนี่ยคือพรแสวงล้วนครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับถ้าเราจะพูดถึงยูเวนตุสนะครับแล้วก็พูดถึงนักเตะตำนานสักคนหนึ่งโดยเฉพาะในยุคปลาย90ต่อถึงยุค2000นะครับอาจจะมีชื่อหลายคนที่อยู่ในหัวครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องมีชื่อของพาเวลเนตเวดอยู่แน่นอนครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ใช้พรแสวงนำพรสวรรค์ครับแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนทั้งก้าวไปถึงการเป็นนักเตะบัลลงดอร์ครับทั้งที่จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเคยโดนปรามาสด้วยคำว่าเด็กคนนี้ไม่มีอนาคตครับซึ่งคำนี้เนี่ยมาจากอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของทีมชาติเช็กโกสโลวาเกียนั่นก็คือคาร์โลโดเบียสครับนี่คือหนึ่งในชุดแชมป์ยุโรปปี1976ด้วยนะครับแต่นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นแรงผลักดันครั้งสำคัญครับที่ทำให้เนทเวดนั้นเติบโตมาอย่างมั่นคงจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้สำเร็จและนี่คือเรื่องราวของเขานะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าถ้าจะพูดถึงทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้เนทเวดแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวก็คือยูโร1996ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฝีเท้าของเขามันก็ถูกพูดถึงว่าน่าจะย้ายไปเล่นในลีกของยุโรปใหญ่ๆได้แล้วครับแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศตรงนั้นเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ยุคปลาย80ต่อต้น90นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองของประเทศในยุโรปเยอะแยะมากมายครับซึ่งเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่มีกฎเข้มอยู่หนึ่งข้อก็คือนักฟุตบอลที่จะย้ายไปเล่นลีกต่างแดนได้เนี่ยเงื่อนไขสำคัญอาจจะต้องมีอายุตั้งแต่32ปีขึ้นไปหรือว่ามีผลงานที่โดดเด่นจริงๆนะฮะถึงจะย้ายได้ตรงจุดนี้แหละครับมันเลยทำให้เป็นคล้ายๆว่าเป็นประตูปิดตายที่ทำให้บรรดานักเตะพรสวรรค์สูงแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยหมดโอกาสในการค้าแข่งต่างแดนแต่อย่างที่บอกครับพอมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆจุดเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปี1989ครับที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายลงครับมันคล้ายๆว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นเดียวกับเช็กโกสโลวาเกียและที่สำคัญนะครับหนึ่งในคนที่ออกไปประท้วงที่เช็กโกสโลวาเกียเนี่ยมีเด็กอายุ17ปีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพาเวลเนตเวดใช่ครับเนตเวดเป็นหนึ่งในผู้ออกไปประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยกับเขาด้วยครับคำหนึ่งที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับทาง Financial Times นะครับเขาพูดสั้นๆเลยว่าเราต่อสู้เพื่อแสดงออกในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพที่ตอนนี้สามารถทำได้แต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นข้อห้ามโชคดีครับที่การประท้วงไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบเสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เช็กโกสโลวาเกียต้องแยกออกมาเป็น2ประเทศครับนั่นคือสหรัฐเช็กและสโลวาเกียและที่สำคัญนะครับไอ้กฎที่ห้ามนักฟุตบอลออกไปค้าแข่งต่างแดนจนกว่าจะอายุ32ปีเนี่ยก็ล้มเลิกไปด้วยนั่นคือเป็นเหตุผลครับที่ทำให้หลังจากที่จบยูโร1996เนี่ยในฐานะการเป็นรองแชมป์กับเช็กเนี่ยนะฮะทำให้เนตเวดเนื้อหอมขึ้นมาทันทีครับและหลังจากนั้นเรื่องราวตำนานก็เกิดขึ้นครับเนตเวดถูกจับตามองจากหลายๆสโมสรครับจนกระทั่งมาลงเอยกับลาซิโอตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าโค้ชของลาซิโอในยุคนั้นเนี่ยสเตเดกซีแมนเนี่ยเป็นคนเช็กเหมือนกันใช่หรือไม่นะครับเขาเปิดเผยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากซูเปอร์เอเจนต์ซึ่งในยุคนั้นยังไม่ได้เป็นซูเปอร์เอเจนต์นะฮะก็คือมิโนไรโอราครับที่เป็นคนแนะนำเนตเวดเนี่ยให้กับซีแมนมิโนไรโอราเคยเปิดเผยว่าเขาคุยกับซีแมนตลอดครับว่าวันนึงเนี่ยจะเอาเตะ
ที่วิ่งได้เยอะมีเทคนิคยอดเยี่ยมมีความกระตือร้นที่จะเรียนรู้และไม่ทำให้คุณเบื่อหน่ายซึ่งคุณสมบัติที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับมันรวมอยู่ในตัวของเวทเลยก็เลยมีการติดต่อเกิดขึ้นแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบาซิโอแต่ว่าซีแมนก็คุมบาซิโอได้อีกสักพักเล็กๆครับก็แยกย้ายกันไปทว่าเส้นทางของเนตเวทกับบาซิโอเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงมากๆครับเขากลายเป็นตัวหลักของทัพอินทรีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมครับแล้วก็เป็นแกนหลักให้กับทีมครับช่วยทีมจบอันดับ4ของตารางในซีซั่น 96-97 ด้วยผลงาน7ประตูจาก32นัดครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้เลยครับแล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์มากมายครับแชมป์การโชว์ชนะ1สมัยครับโคปาอิตาเลีย2สมัยคัพวินเนอร์สคัพอีก1สมัยครับรวมถึงการเป็นรองแชมป์ยูฟ่าคัพอีก1สมัยครับผลงานโดดเด่นขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถูกจับตามองจากทีมใหญ่มากขึ้นแน่นอนครับจนกระทั่งยูเวนตุสจ่ายเงินก้อนโตเลยครับ41ล้านยูโรครับคว้าเนตเวทเข้ามาร่วมทีมในปี2001เพื่อเป็นตัวแทนของซีดีนซีดานที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนั่นเองครับเนตเวทถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะกลุ่มสายเลือดใหม่ที่ยูเวนตุสพยายามจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาครับหลังจากที่ไม่ได้แชมป์ลีกสูงสุดของอิตาลีมาตั้งแต่ปี1998เขาย้ายเข้ามาไล่เลี่ยกับทางจาจิบุฟฟอนแล้วก็ลียองตูรามครับสองนักเตะที่ย้ายมาจากปาร์มาแล้วมันก็เหมือนเป็นการเสริมทัพที่ถูกที่ถูกเวลาครับเพียงแค่ฤดูกาลแรกครับยูเวนตุสก็กลับมาคว้าแชมป์กันโชชนาได้สำเร็จครับแม้ว่าเนตเวทจะยิงไปแค่4ประตูจาก32นัดครับแต่2ใน4ประตูนั้นเกิดขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลและเป็นการยิงในช่วงท้ายเกมที่ตัดสินในเกมที่เจอกับเวโรนาและปิอาเซนซาซึ่งเป็น2เกมสำคัญครับที่ทำให้ยูเวนตุสเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องและเข้าป้ายเป็นแชมป์ได้สำเร็จเขาอยู่กับยูเวนตุส8ปีครับในถิ่นเดเลอันปีครับพายูเว่คว้าแชมป์กันโชซนา2สมัยครับแล้วก็เป็นรองแชมป์โคปาเตเรียอีก2สมัยแล้วก็รองแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยและที่สำคัญนะครับเขายังเป็นหนึ่งในสมาชิกสำคัญของทีมครับที่ร่วงชั้นไปเล่นในเซเรบีจากคดีกันโชโปลีครับในปี2006แต่ก็อยู่กับทีมแล้วก็เล่นในเซเรบีให้กับทีมครับจนทั้งแขวนสตั๊ดในปี2009ด้วยวัย37ปีครับพร้อมกับถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของสโมสรถือว่าไม่เลวนะครับกับเด็กคนนึงที่ถูกประมาทว่าเด็กคนนี้ไม่มีอนาคตคำถามก็คืออะไรครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เนตเวทก้าวมาได้ไกลขนาดนี้เนตเวทบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความลับอะไรเลยครับเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทาง Visual Report นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นนักเตะที่มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอะไรครับการเล่นของผมง่ายมากครับไม่มีความลับอะไรนอกจากการทำงานให้หนักขึ้นนั่นคือหมั่นฝึกซ้อมฝึกซ้อมไปเรื่อยพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นทุกๆวันแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเล่นไม่ค่อยสวยงามดูแข็งๆดูไม่ค่อยแพรวๆไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรมากมายแต่เขาก็ทดแทนมันด้วยความขยันครับการต่อสู้หัวจิตใจการเป็นนักสู้ที่ช่วยทีมได้เยอะมากสไตล์การเล่นของเขาก็คือวิ่งได้ตลอดทั้งเกมครับเป็นมิดฟิลด์ไดนาโมนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมทั้งเกมรุกเกมรับสำคัญก็คือยิงประตูได้ทั้งสองเท้าเนตเวทย้ำเสมอว่าโอเคครับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยที่มาถึงจุดนี้ได้พรสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งครับแต่สำหรับเขาพรสวรรค์มีส่วนสำคัญเพียงแค่ 10% ครับที่เหลืออีก 90% เนี่ยคือพรแสวงล้วนครับความภาคเพียรนะฮะการวิ่งไล่ตามความฝันอย่างไม่ลดละนะครับการต่อสู้ที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเขาไม่เคยรู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเขาพยายามอยู่เสมอครับแม้ทั้งวันหยุดยาวหลังจากจบฤดูกาลพักยาวๆ4สัปดาห์หรือ5สัปดาห์เนตเวทบอกว่าเขาหยุดได้ไม่นานขนาดนั้นครับเต็มที่ก็หยุดได้สัก3วันหรือ5วันหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาแล้วต้องกลับมาฝึกซ้อมฟิตซ้อมร่างกายให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมในการจะลุยช่วงของปรีซันมันเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่คุณต้องรู้ว่ายืนอยู่ตรงจุดไหนและซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองขนาดไหนซึ่งเนตเวทได้คะแนนเต็มตรงนี้แบบเต็ม 100% แน่ๆคำถามต่อมาว่าเขาเริ่มต้นการเป็นนักเตะแบบนี้ตอนที่ย้ายมาอยู่อิตาลีหรือเปล่าเพราะว่ามีความท้าทายใหม่ๆในการย้ายมาอยู่ลีกใหม่ในการมาอยู่ประเทศใหม่ๆเนตเวทบอกว่าไม่ครับไอ้ความคิดตรงเนี้ยที่มันต้องภาคเพียรต้องพยายามต้องฝึกซ้อมให้มันหนักขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เขาแบบเป็นเด็กๆแล้วครับถ้าเอาแบบจำความได้คือตอนอายุ13ปีซึ่ง1คนที่เป็นโค้ชของเขาแล้วมีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากก็คือโจเซฟซาลูเดกครับคนที่เป็นโค้ชในชุดเยาวชนในตอนนั้นครับสโลเวียปรากแล้วเขาก็พยายาม
บอกครับว่าต้องทำอะไรบ้างต้องซ้อมแบบไหนนะฮะแล้วก็พยายามทำงานให้มันหนักขึ้นไปเรื่อยๆเขาซ้อมแบบนี้เนี่ยนะฮะทุกๆวันยึดถือแบบนี้ทำแบบนี้ต่อเนื่องทำซ้ำทำแบบเดิมมาเรื่อยๆนะฮะในลีกของเช็กเนี่ยมันจะมีช่วงพักเบรกหนีหนาวปลายปีครับประมาณ2เดือนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนอาจใช้ช่วงเวลาในการพักผ่อนแต่ว่าเนตเวทก็ยังทำเหมือนเดิมครับก็คือพักแค่3วันถึง5วันแล้วก็กลับมามุ่งมั่นต่อกลับมาซ้อมต่อเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตัวเองมากที่สุดเขายอมรับครับว่าเขาดีขึ้นจริงๆเพราะว่าจากการซ้อมแบบรูปแบบพิเศษของโค้ชซาลูเด็กนี่แหละนะครับการยิงได้ทั้งสองเท้าก็มาจากการเติบโตจากการเป็นเด็กตรงนี้ซึ่งเขาให้เครดิตแบบเต็มๆเลยครับว่าโค้ชซาลูเด็กเนี่ยมักจะเอาเป้าไปวางที่ประตูแล้วก็ให้เขาเนี่ยยิงประตูไปตรงนั้นนะฮะด้วยเท้าทั้งสองข้างสลับกันไปแล้วก็ซ้อมแบบนี้ครับจนทั้งมันเป็นความถนัดที่คุ้นชินกันทั้งสองเท้ามีกำลังมีกล้ามเนื้อขาที่ลงตัวในการใช้เท้าทั้งสองข้างได้อย่างสมดุลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันต้องแลกมากับการสูญเสียช่วงเวลาในการเป็นวัยรุ่นไปนะฮะแต่นักเวทบอกว่ามันก็คุ้มค่าครับเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จมันต้องแลกอะไรบางอย่างมันต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างช่วงเวลาแบบ15ถึง17ปีที่มันมีช่วงคาบเกี่ยวหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะไปได้ดีขนาดไหนเขาต้องยอมเลยครับว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปนะฮะแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็สนุกกับการเล่นฟุตบอลครับไม่เคยมีปัญหากับมันเลยครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่กับการที่ต้องซ้อมฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็คุ้มค่าครับกับการเสียสละในช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นครับเพื่อเติบโตขึ้นมาก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะได้และสิ่งผลักดันสำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นคำประมาทจากโรโดเบียสนั่นแหละครับที่เคยบอกเขาว่าเด็กคนนี้ไม่มีอนาคตเนเวตเคยให้สัมภาษณ์กับทางบิสซิเลอร์รีพอร์ตถึงประเด็นนี้นะครับเขายอมรับเลยว่าถึงตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหนี้บุญคุณโดเบียสมากครับไอ้คำกล่าวปรามาสตรงนั้นแหละมันเป็นแรงกระตุ้นสำคัญมากๆที่ทำให้เขาเนี่ยเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ได้ณปัจจุบันครับหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปนะครับเขาเริ่มต้นเข้ามาทำงานอยู่ในบอร์ดบริหารของยูเวนตุสครับจากการเป็นผู้อำนวยการนะฮะการเป็นเจ้าที่ทางบริหารจนทั้งถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นรองประธานสโมสรยูเวนตุสณปัจจุบันนี้เดินทางมาไกลมากครับกับเด็กที่อยู่ในประเทศที่ถูกปิดกั้นโอกาสสำหรับนักฟุตบอลที่ย้ายไปอยู่ลีกต่างแดนต่อสู้ดิ้นรนเรียกร้องสิทธิของตัวเองแยกประเทศแล้วก็คว้าโอกาสของตัวเองก้าวมาเล่นในอิตาลีแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งในชุดของลาซิโอและยูเวนตุสส่วนเคล็ดลับที่ทุกคนอาจจะมีคำถามต่อเขานะครับเนเวตก็ยืนยันเลยครับว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยครับนอกจากทำงานให้หนักขึ้นมุ่งมั่นกับมันมากขึ้นพยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองมากขึ้นสุดท้ายประโยคที่เนเวตบอกกับพวกเราก็คือบอกว่าการทำงานหนักและเสียสละเป็นเรื่องปกติครับที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นและประสบความสำเร็จในอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลหรือทำงานอะไรก็ตามแต่จงทำงานหนักและเสียสละเข้าไว้และทุกอย่างมันจะเติบโตอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเองครับนี่คือหนึ่งในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าจะพูดว่าเรียบง่ายคงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เป็นการต่อสู้ที่ใช้ความพยายามอย่างมากและมหาศาลมากแต่สุดท้ายผลตอบรับเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนครับชีวิตของพาเวลเนเวตครับคิดยังไงบ้างครับน่าจะถูกใจกับหลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากฟังเรื่องของเนเวตบ้างอะไรประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับชื่นชอบหรือมีความทรงจำอะไรบ้างเกี่ยวกับนักเตะคนนี้ส่งเข้ามาบอกหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามเมนสแตนของเรานะครับทุกช่องทางเลยครับ YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่าเมนสแตนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast